วันนี้เราจะมาทำเมนูอันชันกรอบยำมะม่วงเริ่มด้วยเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในอ่างผสมเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่ดอกอัญชันลงชุบกับแป้งให้ทั่วนำลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกระทั่งแป้งสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำปลาและพริกขี้หนูป่นลงในอ่างผสมคนจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่หอมแขกซอยพริกขี้หนูซอยกุ้งแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์มะม่วงเปรี้ยวขูดเส้นและแครอทขูดเป็นเส้นคลุกเคล้าให้เข้ากันตักยำมะม่วงลงในภาชนะเสิร์ฟวางช่อผักชีรับประทานคู่กับดอกอัญชันทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ